นี่คือภาพล่าสุดที่มีคนเห็นทั้งคู่ออกไปรับประทานอาหารด้วยกันนะคะแต่เพจดังยังไม่ยืนยันนะว่ามีการจดทะเบียนแล้วจริงหรือเปล่าเรื่องจดทะเบียนเนี่ยยังไม่กล้ายืนยันแต่ว่าช่วงนี้ทั้งคู่อาจจะต้องควงกันออกไปไหนต่อไหน2คนให้บ่อยขึ้นคนจะได้ชินตาแล้วก็เลิกนินทากันไปเอง Hashtag ยืนสวยๆอันนี้เอามาจากเพจดังนะโดยเพจดังยังเผยให้ทราบอีกว่าในขณะที่ผู้ชายเนี่ยสามารถจดทะเบียนสมรสใหม่ได้เลยทันทีหลังจากที่หย่าขาดกับภรรยาแต่ผู้หญิงเนี่ยยังทำไม่ได้นะต้องรออย่างน้อย310วันเนื่องจากว่าเกิดท้องระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาได้ว่าลูกนั้นจะเป็นลูกของผู้ชายคนเดิมหรือว่าเป็นสามีใหม่เพราะฉะนั้นกฎหมายก็จะบอกว่าให้คุณเนี่ยต้องรอก่อน310วันเป็นอย่างน้อยนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1453หญิงที่สามีตายหรือมีการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการใดๆก็ตามเนี่ยจะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า310วันเพราะฉะนั้นอย่างนี้สงกรานต์เขาก็สามารถที่จะจดใหม่ได้แต่ว่าเรื่องที่เขาจดกับแมทเนี่ยจะจริงหรือจะไม่จริงพวกเราก็รอจุกกันต่อไปถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทางช่องเผือกข่าวดังของเราได้รับทราบเป็นที่แรกก่อนเลยเพราะฉะนั้นใครที่ถูกใจข่าวนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะเดี๋ยวข่าวมาเราจะมาเล่าให้ฟัง